บน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะเมื่อเช้าเราก็คุยค้างกันไว้ก็น่าจะมาต่อกันได้อยู่พูดถึงเรื่องของสมาธิในวิสุทธิ7ก็จะมีลำดับที่เป็นสมาธิก็คืออยู่ในลำดับที่2ความบริสุทธิ์ที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นเราฟังกันบ่อยแล้วเนาะเราก็ต้องเอามาใช้เป็นใน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์หรือเป็นคำสอนหรือเป็นคำสรุปของพระอริยสงฆ์ที่ท่านได้รวบรวมกันในรวบรวมกันเกี่ยวกับพุทธพจน์รวมถึงสิ่งที่ท่านสรุปเองด้วยจากพุทธพจน์นะคะไม่ได้สรุปเองจากความคิดของท่านทำเป็นพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกรรมเรื่องของวิบากเรื่องของบารมีอริยสัจ4หรืออะไรก็แล้วแต่ใน 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยสรุปย่อลงมาที่กายกับใจหมดเลยไม่มีอะไรนอกเหนือกายกับใจถึงจะมีเรื่องราวเกิดขึ้นมาโลกนี้โลกหน้าโลกที่แล้วโลกที่ผ่านมาหรืออะไรทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ไม่มีอะไรพ้นกายกับใจนิดเดียวก็ไม่มีพ้นเกี่ยวข้องกับกายกับใจหมดเลยค่ะเหมือนกับเราไปวัดสายตาเราไปวัดสายตาเนี่ยคนที่เขาวัดสายตาของเราเนี่ยหรือหมอเนี่ยเขาจะให้เราดูตัวหนังสืออักษรตัวเลขบ้างตัวหนังสือบ้างคนอ่านหนังสือไม่ออกก็ลำบากเลยทีเนี้ยตัวอะไรเป็นตัวอะไรเขาไม่รู้ไอ้มันยากตรงนี้นะไอ้ตรงที่ดูตัวหนังสือเนี่ยเขาก็จะถามว่าแถวที่3แถวที่4ชัดไหมมีตัวอะไรมั่งบางคนบอกโอ้สายตาไม่ดีเห็นไอ้ตัวบนชัดอยู่แถวเดียวเลยแถวใหญ่ๆแถวล่างไม่เห็นเลยมองไม่เห็นไม่รู้เรื่องในพระไตรปิฎกเนี่ยก็จะประมาณเหมือนกับตัวหนังสือที่วัดสายตาน่ะคนบางคนเนี่ยก็สามารถอ่านเข้าใจละเอียดลึกซึ้งเห็นได้ชัดได้แต่บางคนเนี่ยสติปัญญาไม่เข้าถึงก็จะอ่านได้แต่หยาบๆที่เป็นเรื่องราวเป็นบุคคลเราเขาต้องมีตัวนู้นตัวนี้ขึ้นมาทำบุญอันนั้นขึ้นสวรรค์อันนี้ลงนรกอันนั้นอะไรเงี้ยจำได้ประมาณเนี้ยค่ะแต่ไม่รู้ว่าไอ้ที่ลงนรกไอ้ขึ้นสวรรค์เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็คล้ายๆกับคนที่วัดสายตาว่าบางคนมองได้ละเอียดเลยนะคะดูตัวเล็กก็เห็นดูตัวใหญ่ก็เห็นคนที่ดูตัวเล็กก็เห็นดูตัวใหญ่ก็เห็นเนี่ยก็คือคนที่สามารถเข้าใจได้ทุกรูปแบบสายตาในที่นี้ถ้าเปรียบเทียบกับการศึกษาธรรมะก็คือปัญญาปัญญาของคนเราเนี่ยมันเห็นไม่เท่ากันจะไปนั่งเถียงกันให้เอาอะไรขึ้นมาเนี่ยเป็นไปไม่ได้ค่ะคนทุกคนเกิดมามีกายกับใจเหมือนกันแต่ศักยภาพมันไม่เท่ากันแต่มันมีคนอยู่สองประเภทถ้าเกิดว่าเราเกิดมาแล้วศักยภาพที่มันด้อยเนี่ยคนที่พร้อมพัฒนากับคนที่ไม่พร้อมพัฒนาเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันคนที่พร้อมพัฒนาเนี่ยพอเขารู้ว่าศักยภาพไม่ถึงเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองเขาขาดตรงไหนเนี่ยเขาจะสร้างขึ้นมาแต่คนที่ด้อยพัฒนาเนี่ย
อย่างเช่นเราทำอะไรไม่ได้เราก็จะบอกว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยมันจะพัฒนาต่อไปไม่ได้แล้วเพราะเขายอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมันจะพัฒนาไม่ได้อย่างบางทีเนี่ยคุยกับคนเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเราเป็นคนทำงานหลายด้านก็คุยกันเราก็บอกว่าครั้งแรกเขาก็จะรู้แหละปกติในคนเราเนี่ยจะเก่งทุกคนอยู่แล้วเขาก็จะรู้พอเราบอกว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะสมมติอธิบายไปคุยกันไปต่างคนต่างแลกเปลี่ยนความคิดเราก็บอกเฮ้ยมันผิดนะเอ้ยไม่ใช่ต้องอย่างนี้เขาว่าเขาเก่งสมมตินะคะอันนี้สมมติปรากฏว่าผลมันออกมาเนี่ยสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันผิดสิ่งที่เขาเชื่อเนี่ยมันผิดผลมันปรากฏออกมาแล้วล่ะมันไม่โอเคมันพลาดไปแล้วอ่ะรู้แล้วว่าผิดอ่ะไม่เชื่อเราที่เราบอกแทนที่เขาจะขอโทษด้วยนะที่ไม่ฟังหรือขอโทษนะที่ผิดอะไรเงี้ยเขาก็จะใครจะไปรู้ล่ะก็ไม่รู้มันตั้งแต่เกิดเนี่ยคนประเภทเนี้ยไม่พัฒนาเคยเจอไหมอ่ะคนประเภทนี้จะไม่มีทางพัฒนาเลยก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดใครจะไปรู้ล่ะก็เมื่อกี้นี่ก็บอกอยู่ก็ตั้งแต่เกิดไม่รู้ไม่เป็นไรเราแต่เมื่อกี้เนี่ยบอกอยู่น่าจะรู้เมื่อกี้เนี่ยพอมันผิดขึ้นมาก็ไม่รู้ตั้งแต่เกิดนี่ใครจะไปรู้ล่ะก็ไม่ได้เหมือนตัวเองนี่เรียนมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยเคยเจอไหมแม่ชีหรือเป็นเองเป็นเยอะแบบนี้เป็นแบบว่าเยอะอะไอ้ที่พูดมาเนี่ยมันมีจริงนะมันมีตัวคนจริงเจอมาเยอะมากเลยเอาเป็นว่าเดือนหนึ่งเจอต้องเจอหลายครั้งอะไม่ต้องพูดถึงเป็นปีเจอเยอะบางทีเรามีประสบการณ์อะเราทั้งทฤษฎีเราทั้งปฏิบัติเราทั้งลงงานจริงอะประสบการณ์เรามีอยู่แล้วอะเราก็จะบอกอย่างเงี้ยแต่ปกติตัวเองจะไม่เคยโกรธนะคนที่ไม่เชื่อนะคะก็แค่รู้ว่าคนคนเนี้ยพูดต่อไปได้ดีหรือไม่พูดต่อไปได้ดีแค่นั้นก็จะแบบบอกเสร็จปุ๊บแล้วปกติจะไม่ค่อยไปย้ำอ่ะคือถ้าชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับไปสมน้ำหน้าเขาอ่ะว่าเขาผิดอะไรเงี้ยก็จะไม่ทำเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาก็จะอายไงที่เราบอกไปแล้วแล้วเขาทำพลาดอ่ะเขาคิดว่าเขาน่าจะคิดเองได้อะไรเงี้ยหรือบางทีก็จะพยายามบอกลิ่งเลี่ยงอ่ะเพราะคราวหน้ากลัวว่าจะทำอีกไงถ้าเกิดยิ่งทำอะไรร่วมกันหรือไปอะไรเนี่ยคราวหน้าจะผิดอีกเราก็จะบอกว่าเนี่ยเห็นปะมันเป็นอย่างนี้นะอะไรก็คือจะมาเห็นไม่ล่ะบอกแล้วไงอะไรเงี้ยเราจะไม่พูดเพราะว่าเรารู้ว่าคำพูดแบบนี้มันไปตอกย้ำความผิดของเขาเราก็ต้องรักษาน้ำใจคนอื่นเราจะไม่ตอกย้ำความผิดแต่คนบางคนมันต้องตอกย้ำนะ การเรียนรู้มาในชีวิตเนี่ยไปมาไม่ตอกย้ำแล้วไม่รู้ตัวว่าผิดพอไม่ตอกย้ำปุ๊บก็ไม่รู้สึกว่าตัวเองผิดบางทีก็จะไปรู้ได้ยังไงเราไม่ได้เรียนมาเหมือนกันนี่อะไรเงี้ยมันก็นั่นไงก็นั่นน่ะเราเนื่องว่าเรารู้ว่าเราไม่ได้เรียนมาใช่ไหมคะเราไม่มีประสบการณ์เราก็ฟังคนที่เขารู้สิคะก็เลยบอกไปว่าบางทีเนี่ยพอบางคนพอคุยกันได้เนี่ยก็ในเมื่อว่าเรารู้แล้วว่าเราไม่ได้รู้เนี่ยเราก็ฟังคนที่เขารู้สิคะเราจะได้รู้ถ้าเราไม่รู้แล้วเรามานั่งเถียงว่าเราไม่รู้แล้วเมื่อไหร่เราจะรู้จริงไหมจริงไหมแม่ชีก็มันไม่รู้อะก็ไม่รู้ก็นั่งต่อต้านความไม่รู้อยู่นะเราไปดูคนที่เขาเรียนหนังสือที่เขานั่งเรียนกว่ามันจะมีความรู้แม่ชีอาจารย์นะทานอาหารเสร็จเนี่ยกลับไปที่ห้องกุฏิแม่ชีอาจจะไปพักกันอาจารย์ก็ไปนั่งทำงานคนกว่าจะรู้มันต้องสู้กับความขี้เกียจขนาดไหนรู้ไหมใช่ไหมคะแม่ครูคนหว่ามันจะรู้เนี่ยมันต้องต่อสู้กับความขี้เกียจเยอะมากเลยนะในเวลาที่คนอื่นก็พักผ่อนในเวลาที่อื่นก็ทำอะไรเนี่ยเราก็ต้องไปแสวงหาความรู้ไปดูหนังสือไปดูตำราไปดูอะไรเนี่ยข้อมูลกว่าจะบรรยายเนี่ยดูเป็นกองเลยไม่ใช่อยู่ดีๆจะมานั่งขี้โม้อยู่นะ มันก็ต้องได้เตรียมตัวนะ ใช่ไหมล่ะต้องได้เตรียมตัวมาอะไรมาถึงจะมาพูดได้อะทีนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องของปัญญาเนี่ยมันเป็นจุดหมายสูงสุดเลย
ในพุทธศาสนาเมื่อกี้เราพูดไปแล้วว่าพระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมีอยู่3ปิฎกคือพระวินัยพระสูตรแล้วก็พระอภิธรรมก็เหมือนกับคนที่วัดสายตาน่ะคนที่สายตาไม่ดีเนี่ยก็จะมองอะไรที่มันหยาบๆใหญ่ๆชัดเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนเนี่ยมันเข้าไม่ถึงความเป็นอภิธรรมมันก็ต้องใช้วินัยเนี่ยเป็นตัวกรอบข้อห้ามห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยในการห้ามของพระพุทธเจ้าเนี่ยหรือบัญญัติสิกขาบทขึ้นมาเนี่ยเราต้องศึกษาแบบมีโยนิโสมนสิการยิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่นะมึนอะไรแม่ชีนั่งหันหน้ามองแม่ชีทีไรเราก็มึนแทนแม่ชีด้วยต้องค่อยๆฟังเพราะว่าคนอื่นเนี่ยแม่ชีเขาฟังมานานจะพูดให้แม่ชีฟังคนเดียวคนอื่นเขาก็ฟังแล้วหมดเลยเรื่องก็ไม่ได้ก็ต้องแม่ชีก็เพิ่งมาก็เลยต้องพูดแบบปนโยงไปโยกมาโยกให้คนไม่มีพื้นฐานฟังรู้เรื่องด้วยโยนิโสมนสิการเนี่ยหมายถึงมีสติในการฟังนะคะไม่ใช่คิดมากฟุ้งซ่านนะคิดมันเป็นตุเป็นตาไม่มีฐานไม่มีหลักอะไรคิดมันไม่โยนิโสแล้วมันฟุ้งซ่านมันต้องแยกระหว่างความฟุ้งซ่านกับโยนิโสมนสิการออกนะบางคนเข้าวัดเนี่ยฉันกำลังโยนิโสมนสิการเขารู้ไหมว่าคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยมันหมายถึงอะไรพูดดูดีอ่ะยกอัปเดตเองมากเลยโยนิโสมนสิการฟุ้งไปหมดเลยโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการมันคือสติคือสัมปชัญญะทีนี้เนี่ยไอ้ตัวสติกับสัมปชัญญะเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีสมาธิเด็ดขาดเพราะสัมปชัญญะมันคือตัวปัญญาที่มันทันปัจจุบันเลยโอ้โหสมาธิไม่เจ๋งจริงไม่มีทางเกิดแต่มันต้องฝึกนะคะแต่ฟุ้งซ่านเนี่ยคิดไปตามอารมณ์เจ้าของ เจ้าของรู้อะไรมาก็คิดไปตามอารมณ์ฟังเห็นอะไรมาเอามาคิดปนกันไปหมดไม่ได้มีสติอะคิดตามความเข้าใจที่เคยฟังมาที่เคยได้ยินมาก็มีเข้าใจแบบไหนก็คิดตามแบบนั้นแล้วก็มั่นใจว่าถูกมันไม่เหมือนกันทีนี้ในการเรียนพระวินัยเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเราโยนิโสมนสิการในการเรียนพระวินัยเนี่ยเราจะรู้ว่าสิกขาบทแต่ละสิกขาบทเนี่ยที่มีการบัญญัติขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเรื่องราวต่างที่เกิดขึ้นณเวลานั้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วเอื้อต่อความผาสุกของสงฆ์เพื่อการอยู่ร่วมกันนี้แล้วมีความสุขอ่ะไม่เบียดเบียนกันในขณะนั้นแล้วทุกครั้งที่มีการบัญญัติสิกขาบทเนี่ยต้องมีคนโจทย์หรือทักท้วงว่าเอ้ยอันนี้มันไม่ใช่นะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะทรงอนุญาตอะไรเกี่ยวกับพระวินัยหรือทรงบัญญัติห้ามอะไรไม่เคยบัญญัติเองโดยไม่มีเหตุอย่างอยู่ดีๆเนี่ยบางคนหวังดีอะอาจารย์หวังดีมันอย่าเอาอะไรขึ้นมากินบนนี้เลยนะมันจะทำให้มดขึ้นเดือดร้อนกันไปหมดนะอาจารย์บางคนแบบมีความคิดล่วงหน้าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็บอกไม่เป็นไรมันยังไม่มีใครเดือดร้อนอย่างเงี้ยพุทธเจ้าจะไม่บัญญัติค่ะคนคิดล่วงหน้าแทนเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยอาจารย์มันมีน้ำหวานมันล่วงลงมาที่พื้นมันเลอะมันมีคนเดือดร้อนแหละพุทธเจ้าก็จะบัญญัติแล้วค่ะ
มันมีน้ำหวานนะมันเดือดร้อนนะห้ามเอาน้ำหวานขึ้นมาบนศาลาเพื่อความผาสุกร่วมกันของกลุ่มเรานี่คือหลักการในการแสดงวินัยของพุทธเจ้าไม่อยู่ดีๆอย่างพระเทวทัตเนี่ยมาขอพรพุทธเจ้าให้บัญญัติสิกขาบทห้ามพระสงฆ์กินเนื้อสัตว์อย่างเงี้ยทำไมพุทธเจ้าถึงไม่อนุญาตแล้วไม่ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้ขึ้นมาถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราจะไม่สงสัยเลยแต่คนไม่มีโยนิโสมนสิการก็จะคิดเป็นตุเป็นตะเป็นอะไรพุ่งซ่านเนี่ยกำลังจะยกตัวอย่างถ้าเรามีโยนิโสมนสิการเราจะรู้ว่าไม่มีใครเขาเดือดร้อนที่ว่าส่งกินเนื้อสัตว์ไม่มีใครมาโจดไม่มีใครมาต่อว่าไม่มีใครมาถามแต่ถ้าพระสงฆ์ไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยอาจจะมีคนมาต่อว่าทำไมท่านเลือกมากจังฉันมีอย่างเงี้ยท่านจะกินอย่างเงี้ยจะกินไหมอะไรเงี้ยสิ่งที่พุทธเจ้าเนี่ยไม่ทรงบัญญัติก็เพราะว่ามันจะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอันเนี้ยพุทธเจ้าไม่ได้ดูว่ามันบาปหรือมันไม่บาปตรงนี้ซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าพระสงฆ์เองเนี่ยก็ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าท่านก็จะมีท่านก็ยกตัวอย่างให้ดูแล้วว่าพระสงฆ์ไม่ได้มีส่วนร่วมในการฆ่าไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยินว่าเขาฆ่ามาเพื่อใส่บาตรก็ไม่ได้มีส่วนร่วมแล้วอันนี้คือป้องกันการมีส่วนร่วมนะคะในการทำปาณาติบาตนี่คือโยนิโสมนสิการถ้าเราอ่านอะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ทำไมพุทธเจ้าน่าจะนะอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่เชื่อพระเทวทัตพระเทวทัตคิดดีสิกขาบทเนี่ยมันจะสิกขาบทเนี่ยจะไม่มีการบัญญัติโดยที่ไม่มีคนเดือดร้อนเพราะฉะนั้นบริบทต่างๆที่มีการสิกขาบทหรือการตั้งข้อห้ามขึ้นมาเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจากบริบทณเวลานั้นและมีคนเดือดร้อนเพื่อให้พระสงฆ์เนี่ยได้อยู่ร่วมกันกับสังคมชุมชนที่นั้นอย่างสงบสุขเป็นที่ยอมรับไม่ไปต่อต้านไม่ไปคัดค้านเขาเอาง่ายๆเนี่ยเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดเราเข้าใจสิกขาบทเนี่ยเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้ว10เกือบ20ปีนะที่มีพระสงฆ์ท่านไปบทพระพุทธรูปท่านบอกว่าพระพุทธรูปเนี่ยพระเครื่องเนี่ยทำมาจากปูนชิพะพระพุทธเจ้าอยู่ในใจของเราปฏิบัติท่านก็พูดไม่ผิดเลยนะที่ท่านพูดเนี่ยไม่ผิดเลยค่ะไม่ผิดเลยท่านพูดถูกหมดเลยพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำสอนพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามใครไปไหว้วัตถุทำไมอย่างงู้นอย่างงี้ท่านก็พูดอ่ะมันก็พูดถูกถ้าเกิดพูดถูกคนแต่ปรากฏว่าท่านออกสื่อค่ะเอารถบดมาบดพระพุทธรูปอ่ะพระพุทธรูปกองเลยค่ะแล้วก็เอารถบดโอ้โหได้เรื่องเลยถามว่าเอารถบดได้ไหมถ้าเป็นของท่านก็ไม่เป็นไรตามกฎหมายก็ไม่มีอยู่แล้วแต่นี่มันกำลังทำร้ายจิตใจชุมชนครับแต่พอดีพุทธเจ้าไม่อยู่ถ้าพุทธเจ้าอยู่ก็คงบัญญัติห้ามบทพระพุทธรูป มันเกิดขึ้นหลังสมัยพุทธกาล 2,000 กว่าปีมันเลยบัญญัติไม่ได้นี่ยกตัวอย่างให้ฟังแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่พุทธเจ้าก็ให้หลักในการพิจารณาไว้แล้วคือมหาประเทศ4อะไรที่มันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรอะไรที่มันเข้ากับสิ่งที่ไม่ควรแล้วขัดกับสิ่งที่ควรสิ่งนั้นไม่ควรนี่มันขัดกับสิ่งที่ควรเลยคะคือพระพุทธเจ้าหูวางไว้แบบว่าสุดยอดมากตัวเองรู้สึกว่าโอ้โหแบบทุกอย่างอะเหมือนกับมรดกอะค่ะมหาประเทศ4โอวาทปฏิโมกหรือธรรมจักรกับวัฏฏนสูตรเนี่ยสำหรับตัวเองนะคะส่วนตัวอันนี้มันไม่ได้มีใครพูดอ่ะก็เลยต้องขออนุญาตไม่ได้อ้างใครก็ไม่ได้ก็ต้องเอาของตัวเองเนี่ยแหละมีความรู้สึกว่าเป็นมรดกอ่ะเป็นมรดกที่คุ้มค่ามากแต่เราต้องมีลายแทงที่จะไปหาสมบัตินั้น
ม่ใช่มรดกนี้ตกมาปุ๊บเราก็รับได้เลยนะคะไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองมันต้องมีเส้นทางไปคนที่จะเอามรดกอันนี้ได้มันต้องมีเส้นทางไปคนหลับก็จะไม่ได้เส้นทางไปเหมือนกันแล้วคนหลับคนหลับก็จะไม่ได้มรดกเหมือนกันมรดกเนี่ยมันจะมีเส้นทางไปของมันโอวาทปฏิโมกข์เองเป็นมรดกที่ล้ำค่ามากในการที่เราจะศึกษาธรรมะธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่พระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4ยิ่งกว่ามรดกอีกแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะเอาก็ได้นะแม่ชีอ่านหนังสือ10เล่มก็ไม่รู้เรื่องนะถ้าไม่มีฐานนะ10เล่มก็10เล่มเหอะให้ท่อง10รอบด้วยรอบละ10เล่มละ10รอบด้วยถ้าไม่มีฐานเนี่ยความเข้าใจมันไปต่อไม่ได้ทีนี้พระสูตรพระสูตรเนี่ยจะเป็นเรื่องราวมันจะอ่านง่ายเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วไม่เข้าใจอ่ะมันก็อยู่ตรงศีลพระวินัยก็คือศีลนั่นเองเอาละท่านบอกว่าถ้าเกิดใครสามารถที่จะรักษาวินัยไว้ได้หรือเรารักษาศีล5ไว้ได้เนี่ยโดยที่เราไม่เข้าใจบาปบุญคุณโทษเลยอ่ะไม่รู้อะไรเลยแต่เรารักษาศีล5บริสุทธิ์เนี่ยไม่ตกนรกแล้วเพราะฉะนั้นบางทีไม่ต้องมีปัญญานะมีความศรัทธาอย่างเดียวมันก็ไม่ตกนรกไม่ชีอย่าไปห่วงโอ้ยทำไงดีว่าชาตินี้ปัญญาไม่มาที่ต้องศรัทธาค่ะเชื่อแค่เชื่อว่าบาปมีจริงบุญมีจริงเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าไอ้ตัวเชื่อเนี่ยแหละค่ะมันเป็นกุศลแล้วไม่ละเมิดศีล5เท่านี้ข้อห้ามไม่รู้หรอกทำไมข้อห้ามละเมิดก็ไม่รู้ทำไมก็ต้องไม่รักษาศีล5ก็ไม่รู้บาปบุญคุณโทษบาปอะไรกรรมยังไงอะไรยังไงที่มานั่งบรรยายอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องเลยแต่รักษาศีล5ก็ไม่ตกนรกแล้วดังนั้นเนี่ยในศาสนาอื่นๆลัทธิอื่นๆที่ไม่ใช่พุทธเขาก็มีศีล5เขาก็ไม่ฆ่าสัตว์เขาก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาก็สอนคนที่มีประเพณีมีจารีตมีวัฒนธรรมต่างๆเขาก็ไม่ฆ่าสัตว์เขาก็มีคุณธรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนที่มีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้บางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าต้องเข้าพุทธศาสนาเขาก็สามารถที่จะตายไปแล้วไม่ตกนรกได้เหมือนกันแต่มันแค่จุดหมายมันไม่เหมือนกันคือเราจะไปว่าคนอื่นเขาว่าเขาไม่ถึงนิพพานก็ไม่ได้ข้อนี้อยากจะทักท้วงหลายครั้งที่หลายๆคนพูดว่าเอาล่ะเขาไม่ถึงนิพพานแล้วเราก็ดูว่าเขาไม่ฉลาดเท่าเราเราพ้นจากสังสารวัฏได้เขาพ้นไม่ได้อะไรเงี้ยก็เคารพในการตัดสินใจของเขาเรากลับมาหาตัวเราเองดีกว่าไหมแม่จีใช่ไหมคะการดูถูกคนอื่นไม่ว่าจะเป็นเราดีกว่าเขาขนาดไหนมันก็คือการดูถูกอยู่ดีในโอวาทปาติโมกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้นะคะเรื่องเนี้ยในการที่จะไปประกาศศาสนาไม่ให้ไปลบหลู่คนอื่นไม่จำเป็นที่จะต้องไปลบความไม่ดีลดให้เขาไม่ดีอ่ะทฤษฎีนี้ก็ใช้กับชีวิตจริงเหมือนกันเราอยากจะให้เขาดูเราเก่งใช่ไหมแม่ชีเราก็ทำตัวให้เก่งดิคะเรียนรู้ค่ะศึกษาค่ะให้เราเป็นคนเก่งจริงๆให้คนอื่นก็เห็นว่าเราเก่งไม่ใช่ว่าเราต้องไปลดความดีของคนอื่นแล้วความเก่งเราถึงจะโผล่มาเหมือนตอ แบบน้ำลดแล้วตอมันผุดอ่ะ ความเก่งน้ำลดตอผุดไม่โอเคค่ะมันต้องเก่งออกมาจริงๆจากเนื้อแท้ของมันอะทองอะถ้ามันตกไปอยู่ในน้ำตกอยู่ในโคลนตกอยู่ที่ไหนหรือเพชรเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นเนื้อเพชรมันก็ยังเป็นเนื้อทองเราอย่าไปห่วงว่าคนก็จะรู้จักว่าเราเป็นทองหรือเราเป็นเพชรหรือเปล่าแต่ทองมันก็คือทองเพชรมันก็มีเพชรมันมีค่าในตัวของมันเองอยู่แล้วไม่ต้องให้ใครมาภูมิใจตัวเราหรอกค่ะเราภูมิใจตัวเราเองก็พอแล้ว
ไม่ต้องไปเรียกร้องคำชมไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรเท่านี้เมื่อใจเรามันอิ่มมันจะเป็นบุญของมันในตัวเองไอ้ที่เราเป็นทุกข์เราไม่สบายกันอะเข้าโรงพยาบาลต้องรักษากินยาสุขภาพจิตเนี่ยก็เพราะมันเรียกร้องได้กินไหมนะแม่ชีอะของกินเหมือนกันเหรอโถแล้วก็ไม่ได้กินอุตส่าห์ไม่รู้นะเนี่ยกินยาแก้เครียดอ๋อกินเป็นปีแล้ว10ปีเลยเหรอนั่นแหละเพราะว่าเราต้องการใช่ไหมคนรอบข้างไม่เข้าใจเราไม่มีเป็นอย่างที่เราต้องการไอ้พวกนี้ล่ะค่ะเพราะว่าเพชรไม่รู้จักเนื้อเพชรไงทองไม่รู้จักเนื้อทองมัวแต่ทำไมก็ไม่เห็นคุณค่าของเราเป็นเพชรนะมีอยู่สิ่งหนึ่งที่ตัวเองตั้งแต่ก่อนที่จะปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจเนี่ยอันนี้เป็นแลกเปลี่ยนความคิดแบ่งปันเก็ดเล็กเก็ดน้อยที่มันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยเป็นสุขมีครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้สมัยนู้นเกือบ30ปีแล้วท่านบอกว่าจงจำคนที่มีคุณกับเราจำไว้ให้ดีใครที่มีคุณกับเราเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเราต้องตอบแทนแต่จงอย่าจำสิ่งที่เราทำให้กับคนอื่นห้ามจำเพราะมันจะเป็นเจ้าบุญคุณคนนู้นคนนี้ไปทั่วเลยลำเลิบคนลำเลิบบุญคุณเนี่ยไม่มีใครรักค่ะบางทีเขาก็ไม่ต้องการให้เราทำเราก็ไปขออาสาทำให้กับเขาแล้วเราก็บอกฉันอุตส่าห์ช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อย่างเงี้ยชอบไหมแม่ครูคนแบบเนี้ยเราก็ไม่ชอบใช่ไหมงั้นเราก็จะไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทฤษฎีเนี้ยทำมาตัวเองก็เลยไม่เคยพูดนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็อาจจะมีข้อดีข้อเสียจากที่เราไม่พูดหรือไม่อะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นแบบคนก็จะไม่รู้สึกอะไรเลยบางทีคนเราไปเจอกับคนที่หยาบๆหน่อยเนี่ยเขาก็ไม่รู้เลยนะว่าเราช่วยอะไรบ้างเขาคิดไม่ได้แต่ก็ปล่อยเขาถือว่าเราเคยมีจิตใจหรือมีเคยอุปนิสัยที่อกตัญญูมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็รับกรรมอกตัญญูซะให้เรียบร้อยไปมันจะได้จบๆ อย่าไปพูดจงจำคนที่ให้คุณกับเราเมื่อมีโอกาสเราต้องตอบแทนคุณจงอย่าจำสิ่งที่เราทำให้กับคนอื่นแล้วใจของเราเนี่ยจะมีความสุขไม่ชีไอ้ที่กินยาเนี่ยเพราะจำสลับกันคนที่เครียดตัวใหญ่เนี่ยมันจะจำสลับกันถูกต้องไหมแม่ชีเพิ่งฉันอุตส่าห์ทำอันนี้ให้เธอฉันอุตส่าห์ทำอันนั้นให้เธอมันทำไมทำอย่างนี้กับฉันแต่ที่เขาทำให้กับเราไม่เคยจำเลยใครให้อะไรเรามั่งลืมหมดแล้วค่ะจำไม่ได้จริงไหมไม่อยู่ในความทรงจำเลยอ่ะคนทำอะไรให้เนี่ยแต่จำแต่ตัวเองทำอะไรให้ใครบ้างเท่านั้นนี่คือปกติของมนุษย์จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดเราต้องการมีความสุขจริงๆอ่ะเรียกว่ารักษาใจให้เป็นกุศลนะทำอะไรให้ใครแล้วเนี่ยก็ปล่อยไปเลยอย่าไปคิดอะไรมากบุญมันเกิดขึ้นที่ใจของเราแล้วที่เราพูดถึงเรื่องของ อาหารที่มันเลี้ยงชีวิตเราเนี่ยในสังสารวัฏเนี่ยมันมีตัวกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงตัวกรรมเป็นตัวหล่อเลี้ยงธรรมชาติของจิตกับเจตสิกอ่ะมันเป็นธรรมชาติของการเกิดดับของขันธ์5อยู่แล้วแล้วกรรมมันก็เป็นตัวแปรที่ทำให้ชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันมันหล่อเลี้ยงก็จริงแต่มันหล่อเลี้ยงไม่เหมือนกันสักคนเห็นมั้ยคะอย่างนั้นสุดท้ายในพระไตรปิฎกเนี่ยก็คือพระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยเป็นการพูดถึงที่เราฟังกันอยู่ตอนนี้จิตตรงนี้เป็นกิเลสจิตตรงนี้เป็นอกุศลจิตตรงนี้เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเราไม่มีใครอยากฟังค่ะแต่ความจริงมันก็คือความจริงคนที่สนใจเท่านั้นถึงจะฟังแล้วมันเกิดประโยชน์คนไม่สนใจฟังโอ้ยอันนั้นก็อิจฉาอันนี้ก็ตนีโอ้ไม่มีอะไรดีสักอย่างนึงไปเข้าวัดต้องวัดที่บอกโอ้โยมมีบุญมีบารมีเนาะตายไปยังไงชอบฟังแบบนั้นกันแ
จะมาฟังที่มันเป็นนรกสวรรค์อะไรพวกนี้ไม่มีใครอยากฟังฟังแล้วมันกลัวแต่ระหว่างเราเดินทางเนี่ยมีคนบอกเราว่าเธอข้างหน้าหนทางที่เธอกำลังจะไปเนี่ยมันมีอันตรายอะไรอยู่บ้างกับมีคนบอกกับเราว่าเธอไปเธอมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นเลยทั้งที่มันมีแต่ภัยเราจะเลือกคนบอกทางแบบไหนถามว่าแบบที่หนึ่งแบบที่สองไปเถอะดีทุกอย่างแต่มันไม่มีดีเลยนะมันมีแต่ภัยนะแต่เขาไม่บอกอ่ะเอาแบบไหนคือเส้นทางเนี่ยมันไม่ปลอดภัยอยู่แล้วในสังสารวัฏเนี่ยแต่เราต้องการให้คนพูดว่ามันดีหมดเลยแต่ทั้งที่มันมีไม่ดีอยู่เยอะแยะไปหมดอ่ะแต่คนบอกทางที่เขาบอกว่าตรงนั้นมันมีอะไรบ้างตรงนี้มันมีหลุมนะระวังตรงนั้นมันมีงูนะมันมีงูอยู่ตัวนึงนะอันตรายตรงนั้นมันมีตรงนู้นตรงนี้บอกเราหมดเลยไอ้พวกเนี้ยไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยนะที่บอกเนี่ยแต่ชีวิตเราเนี่ยมันปลอดภัยกับอีกคนนึงทางมันก็มีงูเหมือนกันทางเส้นเดียวกันแหละไปเถอะทำใจสบายๆนะไปเถอะไปเสี่ยงตายเถอะนะเอาไหนไม่รู้เราก็คิดเอาเองว่าเราจะแบบไหนแต่สำหรับอาจารย์ธรรมบุรีชอบแบบที่สองมันมีความรู้สึกว่าเรายังรู้ว่าตรงไหนมีอะไรบ้างถึงมันจะกลัวนะคะก่อนเดินทางมันอาจจะกลัวแต่ยังน้อยๆมันก็ปลอดภัยแน่นอนแต่ถ้าเกิดเราไปแบบจิตเราดีๆเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเนี่ยแต่ไปข้างหน้าเนี่ยมันต้องไปเสี่ยงตายเอาเองอ่ะมันน่าจะอันตรายกว่าอันนี้เลิกส่วนตัวพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่ท่านชี้ให้เห็นบาปบุญคุณโทษก็จะคล้ายๆแบบนี้เรื่องของกรรมอ่ะทำกรรมอันนี้มันจะลำบากนะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะทำบุญแบบนี้มันจะไปแบบนี้แบบนี้นะพุทธเจ้าก็สอนไว้หมดแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคำว่าคิดบวกมันเยอะมากแต่เท่าที่อ่านหนังสือสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็เป็นคิดบวกที่เรียกว่าตรงกับพุทธศาสนาเยอะสมัยก่อนเนี่ยคิดบวกแบบหลอกตัวเองเยอะมากถ้าบวกหลอกตัวเองเนี่ยมันอันตรายพอมันเผชิญกับความจริงไอ้ตอนมันคิดมันก็สบายใจอะค่ะแต่ตอนมันเจอความจริงที่มันจะพูดที่เราพูดถึงเนี่ยมันสู้อะไรไม่ได้เลยมันไม่มีภูมิคุ้มกันตอนคิดเนี่ยมันดีอะตอนคิดบวกคิดบวกเนี่ยเราบอกคิดบวกคิดบวกไม่ใช่คิดไปสู้กับเขานะบวกคือ คิดบวกไปอัดกับเขา คนคิดบวกเนี่ยมันเป็นฐานแรกแม่ครูจริงๆแล้วมันเป็นฐานแรกของการปฏิบัติธรรมคือคนเราต้องมองโลกในแง่ดีอ่ะการยอมรับคนอื่นการมองโลกในแง่ดีอันนี้เขาเรียกคิดบวกแต่บางสิ่งบางอย่างน่ะสิ่งที่มันไม่ดีน่ะเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกพุทธเจ้าก็ยังตัดถึงคนทำความชั่วไว้เยอะแยะไปหมดพูดถึงคนตกนรกก็มีจริงไหมอย่างนั้นคิดบวกไหมอ่ะนี่แหละค่ะนี่คือคิดตามความเป็นจริงมันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแล้วมันเป็นอีกขั้นหนึ่งการคิดแล้วว่าเราต้องยอมรับความจริงสิ่งนั้นจะดีหรือสิ่งนั้นจะไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันไม่ใช่จะมูบวกอยู่นั่นแหละแม้เรื่องผิดก็จะไปบวกอีก ให้มองโลกในแง่ดีเนี่ยบางทีเลิกครบเลยนะเรื่องไม่ดีแล้วมามองดีนี่เลิกครบนะคุยกันไม่รู้เรื่องละเฮ้ยต้องมองโลกในแง่ดีสิเอ้ยแกตกลงแกมองโลกในแง่ดีหรือแกไม่ฉลาดกันแน่มันไม่ใช่เรื่องมองโลกในแง่ดีแล้วนะอันเนี้ยความผิดมันก็คือความผิดแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไปเกลียดความผิดนั้นเนอะไหมคะเขาเรียกมองโลกตรงตามความเป็นจริงมันจะได้แก้ไขปัญหาได้ถ้าเกิดมองความผิดให้มันเป็นความถูกเนี่ยเ
ขาเรียกลำเอียงเข้าใจไหมแม่ชีมองความผิดให้มันเป็นความถูกเนี่ยเขาเรียกลำเอียงอคติจิตที่มีอคติเนี่ยมันไม่มีทางเป็นสิ่งที่ถูกได้อะมันถึงจะดีก็เหอะมันถูกใจค่ะเราจะเอาเหตุผลของความถูกต้องเป็นที่ตั้งของชีวิตหรือเราจะเอาอารมณ์เป็นที่ตั้งของชีวิตไอ้นี่แหละค่ะคำว่าคิดบวกคำว่าคิดบวกมันจะเอาอารมณ์เป็นใหญ่ให้ฉันอารมณ์ดีๆไว้ก่อนเอาอารมณ์ดีๆอ่ะรักษาใจแต่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ได้เอาอารมณ์เป็นใหญ่พุทธศาสนาเอาความถูกต้องเอาบุญเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นไอ้บวกของพุทธศาสนากับบวกของการรักษาใจที่ตามอารมณ์มันจะไม่เหมือนกันทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องของอารมณ์ให้อารมณ์มันดีอ่ะชีวิตจะได้มีความสุขแต่ของเราเนี่ยบางทีเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยเราเดินจงกรมนั่งสมาธิบางทีมันเครียดเขาก็จะมองว่าแบบนี้มันไม่ใช่วิธีการที่มันทำให้คนมีความสุขแต่พุทธศาสนาสอนให้เราเห็นถึงรากของความทุกข์ในอริยสัจ 4เนี่ยท่านพูดถึงรากของความทุกข์ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากกิเลสเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติมันถึงจะทำให้เราเนี่ยกำจัดกิเลสได้คือคนเราอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเราต้องยอมรับในสิ่งที่คนอื่นเขาเป็นเราก็จะไม่ต้องไปต่อต้านกับคนอื่นเขาเพียงแค่เราเข้าใจอย่างอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยอยู่กับเพื่อนก็มีหลายศาสนาหรืออยู่กับใครที่เขามีความคิดของเขาเราก็ตับถือในความคิดของเขามันก็จบแต่ถ้าเราจะเอาชนะความคิดคนเมื่อไหร่นั่นแหละเราถึงจะเครียดคนที่เครียดกันอยู่เนี่ยเอาชนะความคิดชาวบ้านเขาค่ะต้องคิดแบบนี้ถึงจะถูกต้องคิดแบบนี้แล้วบังคับได้ที่ไหนล่ะแล้วคนบังคับเราได้ไหมคะก็ยังไม่ได้เลยเพราะว่าความเข้าใจมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของแต่ละคนพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บมันก็จบละความเครียดเนี่ยมันก็น้อยลงเพราะฉะนั้นในพระไตรปิฎกเนี่ย 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยการลงมือปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8เป็นหนึ่งในทางเดียวซึ่งเป็นทางสายเอกซึ่งปรากฏอยู่ในอริยสัจ 4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสูงสุดเลยนะคะถ้าเกิดตั้งเอาไว้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยก็คือการเรียนปริญญาเอกอะสมมติถ้าเป็นการศึกษาระดับการศึกษาทางโลกอะอริยมรรคมีองค์8คือการศึกษาระดับปริญญาเอกจบไม่จบอีกเรื่องนึงถ้าจบแล้วถึงจะเป็นด็อกเตอร์ถ้าไม่จบก็อริยมรรคมีองค์8อยู่อย่างนั้นวนอยู่อะทีนี้เนี่ยอริยมรรคมีองค์8เนี่ยมันสูงสุดก่อนที่เราจะเป็นด็อกเตอร์ได้เนี่ยเราก็ต้องจบปริญญาโทมาก่อนคนไม่จบปริญญาโทเป็นด็อกเตอร์ได้ไหมเขาก็ไม่ให้เรียนอ่ะจบป.6มาก็ฉันจะเรียนด็อกเตอร์อ่ะเขาก็ไม่ให้เรียนนะคุณสมบัติมันไม่มีอ่ะหรือจบป.6มาจะเรียนด็อกเตอร์เลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องเด็กถ้าอยากจะเป็นด็อกเตอร์คุณต้องจบอะไรคะจบโทถ้าคุณจะเรียนโทคุณต้องจบเอกคุณต้องจบตีคุณจะเรียนมหาวิทยาลัยคุณต้องจบมัธยมปลายจะเรียนมัธยมปลายก็ต้องจบมัธยมต้นจะเรียนมัธยมต้นก็ต้องจบประถมไม่จบประถมก็ต่อมัธยมต้นไม่ได้ถูกต้องไหมแม่ชีจะขึ้นป.2ก็ต้องจบป.1จะขึ้นป.3ก็ต้องจบป.2มันต้องดูคุณสมบัติย้อนหลังไปว่าเราเนี่ยควรจะอยู่ตรงไหนก่อนมันถึงจะไปถึงจุดหมายได้ดังนั้นเนี่ยเมื่อพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วเนี่ยมีอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นที่เขาเรียกว่าเป็นวิธีการในการเข้าถึงพระองค์ก็ทรงแสดงในพระไตรปิฎกเลยรวมหมดในเบื้องต้นเนี่ยก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยจะเป็นทางที่จะทำให้เราเนี่ยเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ได้แล้วก็มีพื้นฐานอีกมังคลศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ได้นะก็มีการทำบุญศีลสมาธิปัญญาเนี่ยคือไตรสิกขาคือคนที่สนใจจะศึกษาแล้วล่ะ
เข้าสู่กระบวนการศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือทำศีลสมาธิปัญญาให้เกิดขึ้นแต่ส่วนทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นบุญเป็นชื่อของบุญคนที่ต้องการจะทำบุญเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างนะบุญเนี่ยคือทานศีลภาวนาเขาเรียกบุญกิริยาวัตถุทั้งหมดเนี่ยที่พูดยังไม่หลุดออกจากใจเลยนะจริงไหมบุญก็เกิดขึ้นที่ใจศีลสมาธิปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจอริยมรรคมีองค์8ก็เกิดขึ้นที่ใจโดยมีฐานของกายคือรูปเนี่ยเป็นที่ตั้งรูปเนี่ยก็มีทั้งหมดอยู่31ภพภูมิอธิบายไปหลายวันละ31ภพภูมิมีอะไรมั่งไม่ชี้ไม่ได้อันนี้ไม่ชี้เริ่มกล้าตอบแล้วมันมีรูปเป็นที่ตั้งไอ้รูปเนี่ยมันเกิดขึ้นจากจิตเราเนี่ยแหละที่มันสร้างรูปขึ้นมาแต่ละภพภูมิไม่เหมือนกันเป็นอบายภูมิ4นะคะอบายภูมิ4เกิดรูปโอปปาติกะกำเนิด3เปรตสัตว์นรกอสุรกายเป็นโอปปาติกะกำเนิดรูปละเอียดส่วนสัตว์เดรัจฉานบางตัวก็เป็นสังเสทชะรูปเกิดบางอันก็เป็นอันทชะเกิดจากไข่นะคะแล้วก็อีกอันอยู่ดีก็ลืมกำเนิดเป็นมนุษย์ได้เหรอคะนะคะคันธพะไม่ใช่ดิชลาพุชะเออไม่ชีเก่งอ่ะจำได้ชลาพุชะเกิดจากคันสัตว์เนี่ยก็จะกำเนิด3กำเนิด3แต่มนุษย์นี่กำเนิด1ก็เกิดหมดเลยไม่มีใครพ้นจากกำเนิดทั้งหมดนี้ได้ส่วนเทวดานี่ก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดพรหมก็เป็นโอปปาติกะกำเนิดฟังแล้วงงไหมไม่ชีโอปปาติกะก็คือรูปมันไม่เป็นอย่างเงี้ยมันไม่เป็นหยาบอ่ะไม่ต้องอาบน้ำไม่ต้องล้างหน้าไม่ต้องแปรงฟันสบายไหมสบายอ่ะมันไม่ต้องมานั่งดูแลความสกปรกมันอ่ะแต่รูปละเอียดเนี่ยเขาเกิดมาแล้วเขาโตเลยโอปฏิกะนี่คือเกิดมาแล้วโตเลยไม่แก่ตายเลยอายุแล้วแต่สัตว์นรกก็เป็นโอปฏิกะกำเนิดเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากตามกรรมทั้งหมดเนี่ยมันไม่พ้นเรื่องของจิตเลยใน 84,000 พระธรรมขันธ์ที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกไม่อยากบอกจำนวนเล่มเพราะว่าแต่ละสำนักที่แบ่งพระไตรปิฎกเนี่ยเขาแบ่งไม่เท่ากันก็เลยพูดรวมเป็น 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่เล่มเขาก็แบ่งเนี่ยค่ะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยแหละลงอยู่ที่จิตล้วนแล้วทุกวันเนี้ยถามกับคืนว่าเราดูแลอะไรกันอยู่เราพัฒนาอะไรกันอยู่ดูแลร่างกายนะคะใจน่ะดูแลน้อยมากเลยพัฒนาก็พัฒนาวัตถุนะคะโตขึ้นมาเนี่ยเรียนหนังสือเพื่อที่จะซื้อบ้านซื้อรถมีครอบครัวซื้อบ้านซื้อรถไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่น้อยคนมากที่จะตั้งใจว่าจะฉันจะพัฒนาใจเห็นไหมล่ะเพราะใจเนี่ยมันสำคัญที่สุดเลยเนี่ยไม่มีใครสนใจจิตใจเลยไอ้ที่มันมีความทุกข์เพราะวัตถุมันมีความทุกข์เพราะบุคคลที่อยู่รอบตัวเรามันมีความทุกข์เพราะอะไรต่างๆทั้งหลายเนี่ยเพราะใจมันไม่ได้พัฒนาถ้าใจมันพัฒนาแล้วเนี่ยมันจะไม่ทุกข์ทีนี้ใจที่พัฒนาแล้วเนี่ยมันจะมีคุณสมบัติที่เขาเรียกว่าบารมีที่เราคุยกันไปเมื่อเช้าว่ามันมีบุคคลอยู่4จำพวกจริงๆแล้วหูเยอะมากพุทธเจ้าตักไว้เปรียบเทียบไว้เยอะแยะไปหมดเลยเมื่อสมัยจัดรายการวิทยุใหม่ๆเนี่ยเอาบุคคลมาอ่านโยมที่ฟังวิทยุก็ชอบกันนะคะบุคคล4จำพวก
แต่อันนี้มันเกี่ยวกับปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานทุกขาปฏิปทากับสุขขาปฏิปทาจริงๆแล้วแบ่งเป็นสองพวกก่อนแล้วก็ขิปปาปิญญากับทันทาปิญญามันมีสองแบบเขาก็ไปใส่ในทุกข์กับสุขก็เลยกลายเป็นสี่แบบแยกเป็นสี่ทุกขาแบ่งเป็นบรรลุช้ากับบรรลุเร็วก็คือคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วทุกเนี่ยบรรลุเร็วกับบรรลุช้าคนที่ปฏิบัติธรรมสุขเนี่ยที่ยายสวยถามเมื่อเช้าอ่ะสุขแล้วบรรลุเร็วกับบรรลุช้ามันขึ้นอยู่กับบารมีการบรรลุธรรมมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับกิเลสแล้วการบรรลุธรรมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับบารมีเพราะฉะนั้นไตรสิกขาเนี่ยมันคือการศึกษาธรรมะที่มันเกิดกระบวนการของใจที่มันเข้มแข็งขึ้นมาทีนี้ความเข้มแข็งของใจเนี่ยมันดูภาพรวมเนี่ยคือใจเข้มแข็งเข้มแข็งจากกิเลสแต่ก่อนที่เราจะเข้มแข็งจากกิเลสได้เนี่ยท่านก็แบ่งความเข้มแข็งของใจออกเป็นอีก10อย่างไม่ใช่ให้ครบนะถ้าไม่ครบเข้มแข็งไม่พอแล้วในชั้นไม่แน่ใจว่าชั้นอรรถกถานะคะก็อธิบายความเข้มแข็งของพุทธเจ้าเนี่ยเป็น30อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยมีความปรารถนาที่เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องสร้างบารมีเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเอาที่แบบว่ารู้แล้วว่าได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธเจ้าทีปังกรเนี่ย4อสงไขยกับอีแสนกับเราคิดแค่ปีเดียวชาตินี้ชาติเดียวก็ยังยาวเลยฮะแล้วอสงไขยอ่ะ1ใช้เวลาเท่าไหร่4อสงไขยแค่แสนกับก็ว่าโอ้โหมันแล้วต้องบรรลุธรรมเพื่อคนอื่นล่ะมีความปรารถนาอยากจะเนี่ยเอาธรรมะมาสอนเนี่ยทราบหรือเปล่าคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยก่อนได้รับคำพยากรณ์ทั้งหมดรวมกันเนี่ย20อสงไขยนะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆได้พบได้เจอแล้วก็เห็นแล้วก็อยากเป็นคิดอยากเป็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์จนคำความคิดเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของกรรมเนี่ยอันนี้คือกรรมดีแล้วนะจนความคิดเนี่ยมันตกผลึกอะค่ะเป็นกระบวนการควบแน่นของความคิดที่มันอยากที่จะพูดแล้วอะคนเราเนี่ยมันต้องคิดจนมันอยากพูดอะถ้าเกิดแค่คิดผ่านๆมันดีก็ไม่พูดใช่ไหมถ้าพูดแล้วแสดงว่ามันต้องมีกำลังแล้วความคิดนั่นอะความคิดมีกำลังจนพุทธองค์เนี่ยตัดบอกแล้วเราเนี่ยจะเป็นพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังไม่ได้รับคำพยากรณ์นะจนสร้างบารมีจนมีความคิดนี้ก็ค่อยๆสะสมบารมีไปเรื่อยๆจนมาเป็นชาติที่เป็นท่านสุเมธดาบสมาเจอกับพุทธเจ้าทีปังกรในขณะนั้นเนี่ยท่านสุเมธดาบสเองเนี่ยที่ตัวเองยอมรับตรงนี้ก็คือสามารถจะบรรลุธรรมได้อะเป็นพระอรหันต์ได้แล้วอะเป็นเราไปแล้วไม่อยู่หรอกค่ะอีก4อสงไขยเพื่อคนอื่นแล้วบางทีเนี่ยมาโปรดอยู่บางเมืองเนี่ยตามด่าอีกนะโดนคุณรุ่นด่าโดนคนนี้ด่าโดนมารสารพัดเลยโอ้ยบรรลุธรรมไปตั้งแต่4อสงไขยที่แล้วอดีตนี่คือความที่พระพุทธองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระบริสุทธิคุณนี่คือความยิ่งใหญ่พุทธเจ้าถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องพวกนี้เราจะเห็นยิ่งเห็นความยิ่งใหญ่ยิ่งเห็นบุญคุณที่พุทธเจ้าเนี่ยทำให้กับเราท่านไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งท่านเจาะจงทุกคนที่มีความปรารถนาจะพ้นทุกข์เจาะจงกลุ่มนี้มันอยู่ที่เราจะกระโดดเข้ามากลุ่มนี้หรือจะไม่กระโดดท่านไม่ได้เจาะจงว่าเธอไม่ใช่อ่ะไม่มีถ้าเธอปรารถนาเมื่อไหร่เธอก็จะได้สิ่งนั้นมรดกเนี้ยเมื่อ4อสงไขยกับอีแสนกับที่แล้วนะก่อน 2,000 กว่าปีพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อสุเมธดาบสเนี่ยได้รับคำพยากรณ์คุณสมบัติทุกอย่างเนี่ยบารมีเนี่ย10ทัดเต็มแล้วนะคะ
คือบารมีสิบทัศน์เนี่ยเต็มแล้วพร้อมที่จะบรรลุธรรมแต่ไม่บรรลุเลือกที่จะไม่บรรลุเพราะมีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นเนี่ยจะต้องเอาฐานบารมีสิบทัศน์เนี่ยพัฒนาพระองค์ขึ้นมาเป็น30ทัศน์เป็น30ทัศน์ที่เราสวดมนต์กันน่ะพี่ชีเคยสวดมนต์มั้ยหรือเพิ่งเข้าวัดเลยเนี่ยหมดมนต์ยังไม่ได้สวดได้สวดหรือยังได้สวดแล้วนะทานปาลามีสัมปันโนทานอุปปาลามีสัมปันโนทานปรมัตถปาลามีสัมปันโน3ขั้นทานปารมีนี่เป็นขั้นปกติอุปปารมีเป็นขั้นกลางปรมัตถปารมีเป็นขั้นสูงสุดท่านเปรียบเสมือนกับอุปปารมีเนี่ยคือสละอวัยวะได้บางคนบอกว่าเนี่ยไปบริจาคร่างกายเรียบร้อยแล้วเราสละร่างได้เป็นอุปปาลมีขอโทษนะคะมันต้องขณะที่คุณกำลังมีชีวิตอยู่จิตมันสละชีวิตละมันต้องอันนั้นค่ะถ้าเกิดว่าไปสละแบบนั้นคือมันเหมือนกับเราบริจาคของใช้แล้วอะมันก็เป็นทานปกติเป็นไหมก็เป็นนะคะเป็นทานปกติแต่ว่ามันไม่ใช่อุปปาลมีมันไม่ใช่ปรมัตถบารมีปรมัตถบารมีมันต้องเกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วเราสละอะไรได้บ้างอย่างเช่นเราบอกเราสละดวงตาเราสละก็ได้บุญนะคะไม่ใช่ไม่ได้บุญแต่กำลังจะบอกว่ามันอยู่ตรงไหนของบุญจุดของบุญอยู่ตรงไหนมันไม่ใช่เป็นอุปบารมีถ้าเป็นอุปบารมีอย่างเช่นคนบางคนเนี่ยสละไตให้พ่อกับแม่หรือสละไตให้คนอื่นข้างนึงอะไรเงี้ยอันนั้นค่ะเป็นอุปบารมีหรือมีคนตาบอดอยู่แบ่งคนละข้างให้เขาข้างนึงเนี่ยอันนี้เป็นอุปบารมีให้ไหมล่ะยายสวยขอข้างนึงให้ไหม เอาฟันไปแทนเลย นั่นแหละมันยากมากที่คนจะสละส่วนปรมัตถบารมีก็คือระดับชีวิตสละชีวิตต้องจิตขนาดนั้นน่ะ4อสงไขยกับอีแสนกับของพระพุทธเจ้าของพระโพธิสัตว์เนี่ยต้องสละแบบนี้จนครบนี่คือส่วนที่เป็นความดีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติธรรมกลับมาที่ตัวเราค่ะเดี๋ยวดูนาฬิกากันกี่โมงแล้วโอ้53นาทีจะได้พูดมั้ยเนี่ยในขณะที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยที่พูดไปว่า 84,000 พระธรรมขันธ์ไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยอยู่ที่ตัวเรานั่นแหละกิเลสมันมีอยู่จริงคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วมันทรมานก็เพราะกิเลสเรานั่นแหละโทสะเราเยอะเราก็ทรมานไงเรื่องปกติแล้วใครเป็นคนสร้างขึ้นมาล่ะคะเราค่ะเราจะไปโทษใครคะโทษอาจารย์สอนบังคับทำไมมันยุ่งกับฉันทำไมมาบังคับเรื่องของฉันทำไมโทษอาจารย์สอนโกรธโกรธก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองโกรธไอ้ตัวกิเลสพวกนี้มันเป็นเรื่องปกติแหละทีนี้ถ้าเรามีความเชื่อในคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าเราเชื่อในคำสอนเนี่ยเราก็ต้องสร้างบารมีขึ้นมาในขณะที่เรากำหนดรู้กำหนดตามเนี่ยทุกครั้งที่เราตามเนี่ยตามดูพองตามดูยุบเนี่ยถ้าเราไม่เข้าใจจุดหมายเราจะบอกเราจะพองยุบไปเพื่ออะไรมันก็แค่ท้องพองกับท้องยุบมันจะไปได้บุญตรงไหนอะถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าสมาธิถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าศีลถ้าคุณไม่เข้าใจคำว่าศรัทธาปัญญาจะไปต่อไม่ได้แต่ถ้าเข้าใจคำว่าสมาธิมีหรือยังมีหรือยังไม่ชีสมาธิมีแล้วนะมีหรือยังสมาธิแล้วสมาธิมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออะไรมีความเพียรไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยค่ะพุทธเจ้าไปเปิดดูเลยนะคะพระไตรปิฎกกับพิมพ์ Google เข้าไปในพระไตรปิฎกพิมพ์คำว่าวิริยะลงไปว่าคำว่าวิริยะปรากฏอยู่ตรงไหนในพระไตรปิฎกบ้างแทบจะทุกพระสูตรเลยนะความเพียรเนี่ยเผากิเลสเนี่ยแล้วหน้าตามันเป็นยังไงความเพียรเผากิเลสเนี่ยเอาไฟมาจุดเผามันหรือไง
ใช่มั้ยความเพียรเผากิเลสลองพิมพ์ Google กับความเพียรคืออะไรนะความเพียรในพระไตรปิฎกอ่ะปุ๊บขึ้นมาโอ้โหคำว่าวิริยะในพระไตรปิฎกนี่ขึ้นมาพลึบเลยนะพระพุทธเจ้าต้องให้เรามีความเพียรเพราะอะไรถ้าเราไม่มีความเพียรเนี่ยสมาธิมันไม่มีทางเกิดขึ้นจากคนที่ไม่มีความเพียรพิมพ์คำว่าสมาธิดูดิคะบึ๊บในพระไตรปิฎกก็อยู่ในนั้นหมดเลยแล้วสมาธิกับความเพียรเนี่ยตัวเรามีไหมคะตัวเรามีไหมพอไหม ถ้ามันมีมากเนี่ยสมาธิเนี่ยมันก็เป็นบารมีของเรามันก็เป็นกำลังสมาธิเนี่ยพอมันมีมากเนี่ยมันก็เกิดปัญญามันก็จะกลายเป็นปัญญาบารมีไงอยู่ที่ตัวเราเลยแหละความเพียรเนี่ยเขาเรียกวิริยะบารมีบารมีเนี่ยมันจะต้องเต็มหรือบารมีไม่เต็มเนี่ยเอาง่ายๆเนี่ยช่วงระหว่างทางเนี่ยเขาบอกว่าระหว่างทางเนี่ยเคยได้ยินไหมครับว่าคนที่มีสติคนที่มีปัญญาเนี่ยในการเดินทางเนี่ยมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นการทำงานในพุทธศาสนาเนี่ยบางคนมีความสุขในการทำงานเพื่อพุทธศาสนาแต่บางคนมองว่ามันคือหน้าที่มันก็ทุกข์ไม่เท่ากันแล้วนะคะอารมณ์มันจะคนละอารมณ์เลยอารมณ์ที่ทำงานเพื่อพุทธศาสนาที่มันมีสติกับเราทำงานเพื่อพุทธศาสนาแล้วเราทำเพื่อให้มันเสร็จอ่ะมันจะคนอารมณ์เลยทุกอย่างอะค่ะเราเดินทางขึ้นเขาเนี่ยคนที่เขามีสติเนี่ยเขาก็เดินอยู่กับเท้าปัจจุบันของเขามองเห็นนกก็รู้ว่านกมองเห็นดอกไม้ก็รู้ว่าดอกไม้แล้วก็สามารถซึมซับความสุขนั้นได้อย่างเต็มที่แล้วก็ถึงยอดเขาอย่างมีความสุขแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินขึ้นเขาด้วยความโลภเราคิดว่าเราต้องรีบถึงให้เร็วๆเราจะไม่ดูต้นไม้เราจะไม่ดูนกเราไม่ได้แวะนะอันนี้หมายถึงว่ามีสติรู้หมดขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วถามว่าเธอได้อะไรจากการเดินขึ้นมาถึงยอดเขามั่งเราก็จะบอกก็ถึงยอดเขาแล้วไงอันนี้ที่เขาให้เดินมาจากยอดเขาจากข้างล่างเนี่ยจนถึงยอดเขาเนี่ยเขาต้องการให้คุณศึกษาเส้นทางว่าระหว่างทางมันมีอะไรบ้างสรุปคุณได้แค่ยอดเขาอย่างเดียวคุณไม่ได้อะไรเลยเพราะคุณขาดสติบารมีมันก็เลยไม่เกิดไงคะมันก็ได้แค่ยอดเขาไงแต่ปัญญาบารมีต่างๆมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเราใช้มันเป็นเนี่ยแม้กระทั่งวิริยะเองเนี่ยถึงเรายังไม่ถึงเส้นชัยเรายังไม่ถึงจุดหมายเนี่ยในพระไตรปิฎกมีวิริยะเนี่ยความเพียรไม่ชีหายก็ต้องขึ้นใหม่หายก็ต้องขึ้นใหม่เดี๋ยวท้ออ่ะใช้ชีวิตตามใจมันมาเยอะแล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเราตามใจตัวเราเองมาเท่าไหร่แล้วคะตอนเนี้ยเราจะเอามันกลับมาทำประโยชน์ให้กับเรามั่งทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยเราตามใจตัวเองจนเราเป็นทุกข์อ่ะไม่ได้สุขนะตามใจอ่ะน่ะทุกคนก็เห็นผลมาแล้วด้วยว่ามันเป็นทุกข์ลองในเมื่อครึ่งชีวิตเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วอ่ะว่าตามใจตัวเองแล้วมันเป็นทุกข์เนี่ยลองฝึกใจตัวเองดูสิว่ามันสุขจริงหรือเปล่าของพวกนี้มันต้องพิสูจน์อ่ะใช่ไหมคะมันต้องพิสูจน์ดังนั้นทุกอย่างที่เราทำอยู่เนี่ยในการตามดูตามรู้กิเลสอ่ะมันคือการทำความเพียรสมาธิเนี่ยที่มันแตกต่างกันระหว่างสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยสมาธิก็คือการตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นทางใจจะไปตัดก็ทิ้งเกิดขึ้นทางกายเอาสติตามรู้เนี่ยไอ้ความที่เราทนรู้ตามพยายามรู้นั่นแหละค่ะคือความอดทนพอเราไม่มีความอดทนในการตามรู้สภาวะธรรมเนี่ยพอเราวิจัยชีวิตจริงเนี่ยเราก็ไม่มีความอดทนในการฟังคนอื่นไม่มีอดทนในการเรียนรู้ไม่มีความอดทนในการใช้ชีวิตมันก็จะขาดความอดทนค่ะแต่ถ้าเรามีความอดทนในการตามรู้เนี่ยมันจะเกิดความเข้าใจอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะแยะเลยหลายอย่างที่เราด่วนตัดสินใจเพราะเราใจร้อนเรารีบสรุปแค่ฟังคนนานๆเนี่ยบางทีเราว่ารีบรีบพูดรีบรีบพูดฉันจะรีบไปแล้วตัวเองก็ฟังไม่รู้เรื่องอ่ะเขารีบพูดอ่ะแทนที่จะให้เขาพูดละเอียดแล้วเราฟังให้รู้เรื่องหลังจากนั้นมาชีวิตเรามันดีเลยนะพอเขารีบพูดปุ๊บเราก็ฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้ประโยชน์จากการฟังเป
เป็นแบบนั้นเวลาหมดอีกแล้วขอโทษทีที่ชมนะคะมันสรุปไม่ลงนะคะก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับโยคีทุกท่านนะคะขอให้ท่านใช้เวลาที่มีอยู่ในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานให้เกิดประโยชน์สูงสุดบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะเดี๋ยวก็กราบนิมนต์หลวงพี่เปียกเลยนะคะพาโยคีปฏิบัติต่อ